วันนี้เนี่ยอานาจะมีเคล็ดลับการทำหมูนุ่มหมูหมักแบบที่เอามาทำราดหน้ามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้นานาเลือกเป็นสันคอคุณผู้ชมสันคอเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อหมูส่วนที่มีมันอยู่ทั้งชิ้นแบบนี้แล้วก็เวลาหั่นเนี่ยถ้าจะให้หมูของเรานุ่มเนี่ยนะคะเราก็ต้องหั่นขวางเส้นของเขาเวลาเลือกเนื้อหมูเนี่ยสามารถดูเนื้อหมูได้เลยเนื้อหมูต้องเป็นสีแดงสวยไม่มีเมือกๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบนะคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านนานาเวลาซื้อเนื้อหมูมาก็จะเอามาขยำขยำขยำกับเกลือแล้วก็ล้างก่อนหนึ่งรอบนานาใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะน้ำมันงาเพิ่มกลิ่นหอมๆพริกไทยงาขาวคั่วใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเนื้อหมูของเราเวลาเคี้ยวเสร็จแล้วเจองามันจะมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยน้ำมันหอยสังเกตว่าเขาจะไม่ได้ปรุงรสให้เค็มแค่พอมีรสนวลๆจากน้ำมันหอยเฉยๆจากนั้นคนส่วนผสมตรงนี้ก่อนใส่แป้งมันค่ะแป้งมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้หมูของเราเนี่ยนะคะมีความลื่นๆส่วนไข่ขาวเนี่ยนะจะช่วยให้หมูของเรานุ่มค่ะได้ส่วนผสมที่เป็นน้ำหมักแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเอาหมูของเราเนี่ยใส่ลงไปหมักเลยหั่นชิ้นบางหมูของเราก็จะซึมน้ำหมักได้ดีหั่นชิ้นหนาหน่อยก็ต้องหมักทิ้งไว้นานหน่อยส่วนมากเวลาหมักเนื้อสัตว์เนี่ยนะคุณผู้ชมใช้เวลาหมักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงจะดีมากเลยถ้าเกิดว่าหมักแบบนี้ทิ้งไว้ในตู้เย็นข้ามคืนค่ะ